สวัสดีครับผมอัญสมโยจาก DE Tutor ครับวันนี้จะมานำ Introduction ของ Plugin ใน Unity ชื่อว่า Playmaker ครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำเกมมากๆครับและได้มีโอกาสไปฝึก งานที่ Arkavit และได้พัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมา2โปรเจกต์ครับชื่อว่า The Hungry Cockroach และ Bangkok Running ซึ่ง The Hungry Cockroach เนี่ยผมใช้เวลาพัฒนามัน3อาทิตย์ครับเป็นเกมแมงสาบวิ่งธรรมดาสามารถไปโหลดเล่นได้ที่ Google Play ครับอีกเกมนึงคือเกม Bangkok Running ครับเป็นเกมวิ่งแนว 3D ครับและมีตัวละครเป็นแอสเซทที่สร้างขึ้นมาครับแล้วก็มี Environmentคล้ายๆในกรุงเทพครับผมก็กำลังทำลง Asset Store ในเร็ววันนี้ครับUnity คืออะไร Unity คือเกม Engine 3D ครับผมที่ใช้พัฒนางานที่เกี่ยวกับเกมซึ่งในเวอร์ชันหลังๆเนี่ยสามารถใช้พัฒนางานที่เป็นเกี่ยวกับ 2D ได้แล้วครับผมเช่น The Hungry Cockroach ผมก็ใช้เวอร์ชัน 4.3 ในการพัฒนานะครับในตัว Engine เนี่ยจะเตรียม Environment ที่เป็น 3D แล้วก็มีระบบฟิสิกส์ระบบพาร์ติเคิลต่างๆครับผมให้เราได้ใช้และยังพอได้หลายแพลตฟอร์มซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่จะใช้พัฒนางานที่เกี่ยวกับเกมและต้องการความรวดเร็วในการทำงานโปรเจกต์ครับ Unity นั้นจะตอบโจทย์ได้อย่างดี Playmaker คืออะไร Playmaker เป็นปลั๊กอินเสริมของ Unity ครับผมซึ่งบริษัทภูตองเกมได้พัฒนาขึ้นมาครับและขายมันในราคา$90ครับผมจุดเด่นของมันก็คือ Visual Scriptครับผมวิชวลสคริปต์คืออะไรวิชวลสคริปต์คือการโปรแกรมที่มองเห็นภาพได้ครับคือ no coding เราสามารถทำเกมโดย no coding ได้โดยใช้เจ้า Playmaker เนี่ยครับในการพัฒนาซึ่งนี่คือหน้าต่าง FSM ครับเป็นหัวใจสำคัญของมันว่าเราจะลากวานตรงนี้ไปตรงอีเวนต์ไหนอีเวนต์ไหนครับผมซึ่งตรงส่วนนี้เราจะได้เรียนรู้ในบทต่อๆไปแน่นอนครับข้อดีของ Playmaker ครับ1เป็นการเริ่มต้นที่ดีของนักพัฒนาเกมครับผมคือการพัฒนาเกมหรือสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาทางด้านสายนี้จริงๆเนี่ยจะจำเป็นต้องมีทักษะแนวคิดการทำเกมก่อนซึ่ง Playmaker เนี่ยเหมาะมากครับเหมาะที่สุดเลยในการที่จะฝึกแนวคิดการทำเกมครับผม2คือครอบคลุมการทำงานของ Engine ที่พัฒนาเนื่องจาก Unity กับ Playmaker น่ะPlaymaker ใช้คำสั่งของ Unity ครับซึ่งมันก็จะครอบคลุมการทำงานของ Engine ใน Unity ซึ่งเราหากเราฝึก Playmaker จนช่ำชองหรือฝึก Unity จนช่ำชองเนี่ยเราก็จะสามารถไปใช้งานของตัวใดตัวหนึ่งได้ทันทีซึ่งก็คือมันก็จะสอดคล้องกันมากหรือคำสั่งต่างๆก็เหมือนกันครับแล้ว Playmaker เนี่ย no coding ถ้าเราดูตารางบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งเซิร์ชหาเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าอันนี้จะทำอะไรครับ3ก็คือลดความซับซ้อนของ application ด้วย FSM นะครับสำหรับคนที่เคยทำเกมหรือต้องพัฒนาโปรเจกต์ต่อจากคนอื่นเขาก็จะเห็นถึงความซับซ้อนของโปรเจกต์คนอื่นเขานะครับเช่นว่าเราจะไปพัฒนางานต่อจากอีกคนหนึ่งที่ดีไซน์โค้ดมาไม่ดีมันก็จะซับซ้อนและทำให้งานล่าช้าได้แต่ว่าเจ้า FSM เนี่ยหรือ Final State Machine เนี่ยของ Playmaker เนี่ยมัน no coding ครับเราสามารถเขียนคำสั่งไปใน FSM ได้เลย1ชิ้นแล้วก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องเราก็จะรู้ทันทีเลย FSM เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรเราก็จะรู้แล้วเราก็จะลดความซับซ้อนได้ทันทีสามารถพัฒนางานต่อคนอื่นได้อย่างง่ายๆครับส่วนนี้คือเป้าหมายของบทเรียนที่เราจะเรียนในทิวเตอร์เรียลนะครับก็คือเราจะทำเกมที่วิ่งไล่ฆ่าซอมบี้อย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆพอผ่านด่านไปซอมบี้ก็จะเก่งขึ้นตามระดับครับแล้วพอตอนท้ายของแต่ละด่านก็จะมีบอสเกิดมาครับผมนี่คือเป้าหมายของบทเรียนที่จะทำนะครับซึ่งก็จะมีบางอินหลายๆบางอินก็จะรีวิวปลั๊กอินแล้วก็ปลั๊กอินที่ใช้ในการปลั๊กอินเสริมที่เราจะใช้ในการสอนนะครับPlaymaker เป็นตัวนำครับก็คือเราจะทำเกมที่ no coding ครับเกมตะกี้นี้แหละครับ2คือ energy bar ครับเราจะใช้หลอดเลือดครับผมในการสร้างหลอดเลือดของเราเองแล้วก็สร้างหลอดเลือดของซอมบี้ครับผม character system ครับเราจะใช้มันในการทำแอนิเมชันนะครับคือเราจะไม่ได้ริกกิ้งท่าแอนิเมชันเองแต่เราจะใช้แอนิเมชันของเขาเนี่ย
มาใส่ในโมเดลของเรานะครับออสกายครับสำหรับคนที่ต้องการทองฟ้าหรือทีมที่เป็นรูปแบบเข้ากับแนวทีมเกมของซอมบี้ที่เปิดตะกี้นี้ครับออสกายจะมีให้เลือกหลายรูปแบบมากแล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการสร้างเลเวลดีไซน์นะครับการ์ตูน FX Pack ใช้ในการสร้างเอฟเฟกต์ครับอย่างเอฟเฟกต์ระเบิดที่ใช้ตะกี้นะครับก็มาจากการ์ตูน FX Pack นะครับก็จะสอนการใช้ครับโพสต์ซับโบแบ็กนะครับก็ทีมสำหรับทีมเมืองล้างครับเราก็จะใช้มันในการออกแบบเลเวลดีไซน์ของเราครับสร้างด่านแต่ละด่านครับโดยการลากว่าก็เหมือนเกมสร้างเกมครับคือทำเกมให้เหมือนกับว่าเราเล่นเกมครับสนุกดีPlaymaker NG UI ครับเราจะใช้มันในการสร้าง UI ครับเพิ่งจะมีบทเรียนในบทเรียนท้ายๆนะครับ Mechanism Animation ครับUnity 4.3 ขึ้นไปเนี่ยจะมี Mechanism ขึ้นมาครับซึ่งผมก็จะสอนในส่วนของเรื่องนี้ด้วยในการทำ Animation ต่างๆง่ายๆครับโดยใช้ Mechanism ซึ่งแต่ Playmaker เนี่ยมันไม่มี Mechanism ครับผมก็จะสอนตั้งแต่การติดตั้ง Mechanism Animation ครับผมให้กับเจ้า Playmaker นะครับในการทำAI for Mechanism ครับเราจะใช้มันในการสร้าง AI ต่างๆให้บอทหรือว่าให้ AI เนี่ยวิ่งเดินได้แล้วก็โจมตีใกล้โจมตีไกลได้ในการทำกับบอทนะครับแล้วก็จะใช้ AI for Mechanism ทำครับอย่างง่ายครับผมสุดท้ายนี้นะครับรับคนที่มาติดตามบทเรียนนี้ครับก็ขอให้ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับอ่านสมโยดี Tutor ครับผมขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะครับ